สวัสดีค่ะนี่มินิแพนด้านะคะวันนี้นี่จะมารีวิวแล้วก็เปิดกล่องผลิตภัณฑ์ของแบรนด์หนึ่งที่เป็นในลักษณะของบิวตี้บ็อกซ์ที่ส่งตรงถึงบ้านนะคะซึ่งวันนี้ที่หยิบมาก็คือเป็นของแพมบ็อกซ์นะคะแพมบ็อกซ์เนี่ยคือเมื่อเดือนที่แล้วนี่ก็ได้กล่องมากล่องนึงเหมือนกันเป็นเดือนกรกฎาคมนะคะแต่ว่านี่ลืมเหอไปลืมเปิดกล่องให้ดูวันนี้ก็เลยมาขอรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ได้มาของเดือนกรกฎาคมบางตัวละกันนะคือตัวที่ได้มาของเดือนที่แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะบิซูบิซูนะคะเป็นแป้งซึ่งตัวนี้ก็ถ้าสาวๆติดตามบล็อกนี้อยู่ก็น่าจะรู้กันน่าจะเคยเห็นในรีวิวตัวนี้แล้วนะคะก็ขอพูดถึงหน่อยละกันก็เป็นตลับไซส์เทสเตอร์อย่างนี้นะคะที่มากับกล่องแพมบ็อกซ์นะคะก็จะเป็นไซส์แบบจิ๋วหลิวน่ารักนะคะเป็นตัวขนาดทดลองสำหรับแป้งตัวนี้เนี่ยพูดถึงว่าเนื้อดีไหมคือเนื้อดีมากเหมือนกันนะแต่ว่าในโดยส่วนตัวนี้รู้สึกว่ามันออกหนาไปนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นแบบ foundation powder ก็คือเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะปกตินี้จะไม่ค่อยได้ใช้แป้งผสมรองพื้นเท่าไหร่เพราะว่าใช้ BB ใช้รองพื้นบ้างในบางวันอยู่แล้วแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะหนาเกินไปถ้าหากว่าเราใช้แป้งผสมรองพื้นทับไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะเอาไว้สำหรับการเติมมากกว่าระหว่างวันอะไรประมาณนี้ซึ่งแป้งตัวนี้คือเนื้อค่อนข้างที่จะละเอียดเลยใช้ได้แล้วก็ระดับการปกปิดดีนะคะดีมากเพราะว่ามันเป็นแป้งผสมรองพื้นนะเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเน้นการปกปิดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ดรอปไม่หมองนะคะระหว่างวันแต่ว่าแป้งตัวนี้คือมันจะค่อนข้างเหมาะกับสาวผิวแห้งนะเพราะว่ามันก็จะมีความฉ่ำนิดนึงบิซูบิซูเนี่ยมันจะมีแป้งอีกตัวนึงเป็นหน้าตาแบบเดียวกันเนี่ยค่ะแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะเป็นตลับสีม่วงตัวนั้นอ่ะจะเป็นสูตรอีกสูตรนึงที่ค่อนข้างจะเหมาะกับผิวผสมไปถึงผิวมันนะคะแต่ตัวนี้จะแบบค่อนข้างที่จะเหมาะกับผิวแห้งมากกว่าเนาะโอเคมาอีกตัวนึงนะของเดือนที่แล้วของกรกฎาคมนะคะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นอายไลเนอร์นะคะของ LA Girl นะคะก็จะเป็นอายไลเนอร์แบบดินสอหัวหมุนๆนี้เนาะสีมันจะเป็นสีเขียวหัวเป็ดนะคะเป็นสีแบบนี้นี่นะคะเป็นสีเขียวหัวเป็ดนะคะก็จะเป็นโทนสีค่อนข้างจะเป็นแฟชั่นเลยล่ะแต่ก็เนื้อดีนะคะนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทนสีค่อนข้างจะสวยความเหลือบอะไรก็สวยนะคะตัวนี้ในของเดือนที่แล้วเนี่ยไอตัว LA Girl ตัวเนี้ยที่นี่เห็นของเพื่อนบล็อกเกอร์คนอื่นเขาเปิดกล่องกันนะบางคนเขาจะได้เป็นอายแชโดว์นะถ้านี้จำไม่ผิดแต่ว่าของนี้นี่จะได้เป็นตัวอายไลเนอร์มานะคะก็เป็น2ตัวของเดือนกรกฎาคมที่ขอเอามาแบบรีวิวแทนละกันเพราะว่าเปิดกล่องไม่ทันแล้วมันเดือนใหม่แล้วเนาะโอเคทีนี้มาต่อของเดือนนี้กันดีกว่าเป็นเดือนถัดมาก็คือเป็นเดือนสิงหานะคะตัวนี้เนี่ยคือก็รูปลักษณ์ก็คือเหมือนกับกล่องทั่วไปที่เคยรีวิวไปนะคะว่าเปิดกล่องมาเนี่ยมันก็จะมีตัวการ์ดซึ่งเขาก็จะเขียนทักทายนะคะอยู่ด้านหลังว่าแบบพูดถึงเรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยมันเป็นการทักทายก่อนแล้วก็ภายในนี้ก็จะมีข้อมูลนะคะว่าสำหรับเดือนนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในของเดือนนี้มีอะไรบ้างนะสำหรับตัวแรกนะคะจะเป็นตัวนี้คือ Donna Cheng นะคะมันจะเป็นโลชั่นทามือนะนี่นะคะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้โลชั่นทามือนะคะเขาเขียนไว้ว่าช่วยถนอมมือให้เนียนนุ่มอุดมไปด้วยการบำรุงล้ำลึกของเชียร์บัตเตอร์และวิตามินและยังมีโรสวอเตอร์ที่ช่วยถนอมเล็บให้แข็งแรงไม่แตกเปราะง่ายผสมกลิ่นอ่อนๆของดอกแมกโนเลียดอกแมกโนเลียหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้นึกไม่ออกแต่ว่าเดี๋ยวขอดมนิดนึงกลิ่นมันจะแบบไฮโซนนึงเนาะ
แบบดูแบบรู้สึกแบบกลิ่นมันจะเป็นดอกไม้แบบไฮโซไฮโซมันก็ดอกไม้ทองเดียเนาะนี่ก็ไม่แน่ใจว่าหน้าตาเป็นไงแต่ว่ามันน่าจะเป็นของนอกอยู่แล้วโอเคก็ตัวนี้นะคะ full size อยู่ที่590บาทนะคะ80 ml นะตัวนี้ก็จะเป็นเทสเตอร์นะคะขณะทดลองมีวอยเชอร์ให้ด้วยนะคะของดอนาเชงเนี่ยจะมีวอยเชอร์ให้ด้วยเป็นส่วนลด100บาทเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เซตนี้ของเขานะตัวถัดมานะคะเป็นของ The Face Shop นะเขาเขียนมาว่าเขามีตัว My Toner แล้วก็ My Lotion มานะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้มีมา3กล่องเลยแล้วก็ข้างในเนี่ยถ้าให้เดาน่าจะเป็นขวดเล็กนั่นใช่เลยนะคะเป็นขวดเล็กตัวนึงก็จะเป็นโลชั่นตัวนึงก็จะเป็นโทนเนอร์นะให้มาทั้งหมด3เซตนะคะตัวนี้เป็นไซส์5 ml นะคะแต่ว่าไซส์จริงเนี่ยอยู่ที่130 ml แล้วก็ราคาอยู่ที่455บาทนะโอเคตัวนี้ถือว่าได้เยอะนะเนี่ยเพราะว่า The Face Shop นี่เขาก็ให้มาตั้ง3กล่องเลยตัวถัดมานะคะตัวนี้กรี๊ดมากเลยนะเพราะว่ามันเป็น full size นะคะเป็นไซส์จริงอันนี้เป็นของ ODBO นะคะเป็น lip concealer นะคะนี่ไม่รู้จักแบรนด์นี้นะแต่คิดว่าน่าจะเป็นสัญชาติญี่ปุ่นเพราะว่าตัวหนังสือเป็นญี่ปุ่นหมดเลยก็เป็น concealer moist in นะคะก็คงจะเป็น lip concealer ที่ผสมกับ moisturizer นะทาไปดิฟูลไซส์นะคะตัวนี้นี่ว่าฟูลไซส์แน่ๆเพราะว่าลิปสติกมันก็ปกติมันก็ไซส์นี้อยู่แล้วเนาะอยู่ที่10กรัมราคา249บาทนะสำหรับตัวนี้นะคะโอเคมาตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวนี้เป็นของ Carnival นะคะก็จะเป็นตัวเจลบำรุงผิวก่อนนอนเนื้อสัมผัสลักษณะคล้ายมาสก์พอกหน้าส่วนผสมพิเศษเปลี่ยนเป็นแผ่นฟิล์มบางๆปกคลุมด้านบนของผิวเพื่อทำให้ส่วนผสมต่างๆซึมลงสู่ใต้ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคมันจะเป็นแบบเจลๆหยุ่นๆนะคะแบบหยุ่นๆบอกไม่ถูกเหมือนกันก็เป็นขนาดทดลองเนาะตัว full size ตัวนี้อยู่ที่70 ml นะคะราคาเต็มอยู่ที่ 1,520 บาทก็หมดแล้วสำหรับเดือนสิงหาคมนะคะสำหรับแฮมบ็อกซ์นะคะหวังว่าสาวๆคงจะตัดสินใจกันได้เนาะว่าเดือนนี้ซื้อหรือจะไม่ซื้อแบบมันของมันโดนใจกันขนาดไหนนะคะก็วันนี้ก็มาเปิดกล่องให้ดูกันแค่นี้ก่อนละกันเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ